คุณผู้ชมคะทีนี้พามาดูเรื่องราวเรียกว่าเป็นทุกข์ของชาวบ้านเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทลุงลูกสาวจูงมือแม่วัย75ปีไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุงไม่สบายใจเลยอยู่ดีๆอยู่ที่บ้านนะฐานะก็ยากจนรายได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง300แต่กรมบังคับคดีอยู่ดีๆเอาป้ายมาแขวนบอกว่าจะขายบ้านขายท่อตลาด เพราะว่าไปยืมเงินคนอื่นมาแล้วไม่ยอมจ่าย1 5 0 0 0 0าบาทเาจ้าตัวบอกทั้งชีวิตไม่เคยยืมเงินใครเลยเแม้กระทั่ง1000บาทยังไม่กล้าย,ยืมเลยเพราะรายได้คือไม่ถึง300บาทอะเอ๊มีใครเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิคะคือจริงๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวไงคุณผู้ชมเดี๋ยวพาลงไปตรวจสอบกันหน่อยหลังจากที่มีการไปร้องศูนย์ดารงธรรมเนี่ยนะคะคือน่าสลดใจตรงนี้ด้วยซ้าไปเพราะว่าแม่ลูกคู่นี้มีเงินติดตัวมา80บาทอะ่ะ นั่งรถตู้มาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุงแล้วพอจ่ายเงินค่ารถตู้ไปอ่ะมีเงินเหลือติดตัวเพียงแค่20เองอ่ะคุณผู้ชมเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะคือทางด้านของครอบครัวนียเล่าให้ฟังว่ากรมบังคับคดีอยู่ๆก็มาที่บ้านมาปิดบังคับคดีขายทอดตลาดบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่โดยที่เจ้าตัวและแม่งงมาก,กว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปหาเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุงก็บอกว่าเรื่องเนี้ย ศูนย์ดำรงธรรมหมดอำนาจและหน้าที่อยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วศูนย์ดำรงธรรมแนะนําให้ไปเจออายาการคุ้มครองสิทธิ์ที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุงโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอไปก่อนต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการอีกหนึ่งเดือนโอ้ยพอบอกต้องรออีกหนึ่งเดือนน่ะคุณผู้ชมคุณปิงบ้านตัวเองจะถูกขายท่อตลาดไม่รู้วันไหนอะ่ะคือกังวลไปหมดเลยนะคะยิ่งกังวลว่ากลัวว่าจะถูก ขายบ้านทางด้านของผู้เป็นแม่เล่าเลยบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สองคนเดินทางมาปิดป้ายเจ้าตัวก็เลยถามเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องอะไรเจ้าหน้าที่เจ้าของบ้านโดนฟ้องคดีกู้ยืมเงินแล้วไม่จ่ายเออเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้เพราะว่าไปยืมเงินคนอื่นแสนห้าเมื่อปี 6–2 ทีนี้ตัวคุณแม่บอกเอา้าแล้วไปยืมเงินใครอะ่ะยังไม่เคยไปยืมเงินใครมาก่อนเลยในชีวิตเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้านี่เขาอยู่กทม แม่อยู่พัทลุงใช่ไหมคะยิ่งงงไปอีกไปยืมเงินที่กทมได้ยังไงนี่นะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแม่เนี่ยเล่าต่อบอกว่าอา้าแล้วที่บอกยืมเงินเป็นแสนจะไปยืมได้ยังไงเพราะฐานะก็ยากจนอยู่แล้วรับจ้างทํางานรายวันทีนี้ลูกสาวบ้างลูกสาวที่ถูกฟ้องข้อกล่าวหาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าช่วงต้นพฤศจิกายนเหตุการณ์เกิดขึ้นปีที่แล้วตัวเองงงตกใจยืนยันเหมือนแม่ตรงกันเลยว่า ไม่เคยไปให้ใครกู้ยืมเงินไม่เคยยืมเงินใครด้วยโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจะทราบข้อมูลให้ไปคัดลอกข้อมูลจากสารตัวเองก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรอคุณผู้ชมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาก็เลยชวนผู้ใหญ่บ้านไปดูเอกสารที่ตนถูกฟ้องตัวเองไม่รู้จักโจทย์ด้วยซ้ําว่าอยู่ที่ไหนคือไม่รู้จักกันมาก่อนเลยะนะคะตกใจว่าอา้าวต่อไปจะไม่มีบ้านแล้วหรอบ้านจะถูกยึดแล้วหรอย้ำอีกครั้งเจ้าตัวย้ำว่า ไม่เคยยืมเงินใครทีนี้ในมุมผู้ใหญ่บ้านกันบ้างค่ะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วิโรธบอกว่าจริงๆครอบครัวเนี้ยสองคนแม่ลูกน่าสงสารมากคนในพื้นที่รู้กันว่าเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ารับจ้างทั่วไปเงินที่ได้รับต่อวันเนี่ยสองร้อยสามบาทเท่านั้นแหละทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถามเจ้าตัวแล้ว ก็ไม่เคยมีใครยืมเงินใครจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีข้อพิรุธด,ด้วยนะคุณเบงผู้ชมไปดูชื่อไปดูอายุบ้านเลขที่ต่างๆไม่ตรงกับเจ้าตัวเลยส่วนการฟ้องที่เกิดขึ้นมันเป็นการฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญากู้ยืมเงินที่มีการยืมเงินระบุในคําฟ้องอะนะว่ายืม3าครั้งจากคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอัมพาครั้งแรก60,000ื่นครั้งที่สองหกหมื่นครั้งที่สามสามหมื่นรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0 0บาทยอดกู้ผ่านบัตรเครดิต แล้วก็มอบหมายให้คนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทัดเทเป็นผู้รับมอบอํานาจฟ้องแต่ไม่มีเอกสารกู้เงินนะคะอันนี้ก็เลยยิ่งทําให้ทางด้านของเจ้าตัวลูกสาวแล้วก็แม่ยิ่งสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแม้แต่บัตรเครดิตอะ่ะเธอก็ไม่รู้จักอะ่ะทีนี้เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพราะว่ามีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือทนายพัดหรือว่าทนายปากแดงค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น เตรียมจะฟ้องดำเนินคดีเอาผิดนะคะถ้าเกิดคดีนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของทนายความที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนฟ้องว่าลูกหนี่ ไม่เกี่ยวข้องใดๆก็ตามจะดําเนินคดีมันญาตินายด้วยเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้นะคะ<ม>ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นของชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาบอกเลยว่า<ม>เขาไม่เคยยืมเงินใครจริงๆ<ม>แล้วอยู่ดีๆบ้านที่อยู่อาศัยทุกวันนะ่ะจะถูกขายทอดตลาดอ่ะเนี่ยฮะคือคุณป้าเขาเปิดใจแล้วหูน้ําตาไหลไปด้วยเลยนะฮะ,ะ,ค,ะคือไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องนี้กับตัวเองนะฮะยังไงก็ต้องพิสูจน์กันทางกฎหมายแล้วตอนนี้ก็คือมีทางด้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทนายความมาให้การช่วยเหลือทางคดีแล้วนะครับ